วันนี้นาะยกรัฐมนตรีก็ขอให้นะักเรียนในโครงการทุนพระราชทานภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและช่วยการพัฒนาประเทศให้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลางค่ะ คณาจารย์และนักเรียนโครงการทุนพระราชทานภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทสกว่า500คนเข้าร่วมการประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ10ปีโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทสโดยมีนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานเปิดงานดิทศการและการประชุมเสวนาสำหรับโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทสเป็นการน้อมนำพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาปรับปรุงหลักการแนวคิดและแนวทางการดาเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการยึดหลัก3ข้อด้วยกันค่ะคือพระราชทานทุนแก่ผู้เรียนดีประพฤติดีมุ่งเน้นการเสริมสร้างสิ่งที่ถูกต้องดีงามและนักเรียนทุนต้องทําสัญญารับทุนและชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษา นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวปาตกถาพิเศษเรื่องเยาวชนกับการพัฒนาประเทศด้วยนะคะเนื้อหาส่วนหนึ่งเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีขอให้นักเรียนอย่าเคร่งครัดกับการเรียนมากจนเกินไปและสิ่งที่ควรเรียนรู้คือศาสตร์พระราชาที่ทั่วโลกหลายประเทศเขานําไปใช้และทุกคนต้องช่วยการพัฒนาประเทศให้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลางสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็ฝากให้สถาบันการศึกษาสอนวิชาการพัฒนา ของโลกเพื่อเสริมในหลักสูตรเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการค้าขายและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันมากขึ้นนอกจากนี้ยังย้ำด้วยนะคะว่าการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศค่ะ